ผู้ชมคะวันนี้ค่ะจูนพาผู้ชมมาจังหวัดสิงห์บุรีค่ะพาผู้ชมมาสักการะหลวงพ่อศรีนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อกลวยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังประวัติของท่านพร้อมๆกันค่ะเยือนเมืองสิงห์ทั้งทีต้องมีมาวัดโบราณแห่งนี้ค่ะวัดพระปรางอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งก็เป็นอีกวัดที่น่าสนใจค่ะไฮไลท์ของวัดแห่งนี้นะคะก็จะมีองค์พระปรางค่ะซึ่งวัดแห่งนี้เป็นศาสนสถานเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นระหว่างปีพุทธศักราช1914ถึง1921หรือในพุทธศตวรรษที่21ในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ยกทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือในความปกครองของสุโขทัยแต่ก็ยังมีบางตำรานะคะที่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสำหรับพระปรางของวัดพระปรางแห่งนี้นะคะองค์พระปรางสูง15เมตรก่อด้วยอิฐแบบปรางไทยสูงชะลูดคล้ายฝักข้าวโพดฐานเตี้ยด้านหลังองค์พระปรางมีวิหารโบราณหลังคาพาลัยซึ่งชาวบ้านแอบบอกว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีโบสถ์เก่าที่ทางวัดเรียกขานว่าโบสถ์หลวงพ่อศรีนะคะซึ่งจะเป็นศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นหน้าบันแกะสลักไม้ลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุทธนาคแสดงถึงว่าวัดนี้เป็นวัดที่กษัตริย์สร้างเพราะพระนารายณ์คือเทพจุติมาเป็นกษัตริย์พาหนะของพระนารายณ์ก็คือครุฑนั่นเองค่ะวัดพระปรางนี้สมัยอยุธยาสมัยก่อนเลยเดิมอ่ะเป็นอำเภอสิงห์ที่เรารู้มาก็หลวงปู่ศรีเนี่ยเดิมหลวงปู่ศรีจะอยู่แสวงหาอ่างทองหลวงปู่นี่จะชอบเดินธุดงค์เลาะริมแม่น้ำน้อยขึ้นไปทางเหนือเนี่ยเลยมีโยมเขามาเลี้ยงควายหน้าวัดเนี่ยโยมเขาก็ไปเจอหลวงปู่ศรีเข้ากันเลยนิมนต์ให้หลวงปู่ศรีมาดูในวัดเลยหลวงปู่ศรีมาก็มาเห็นพระปรางเขาก็มานั่งสงบนิ่งว่าที่นี่ร่มรื่นดีเลยหลวงปู่ก็แล้วมาอยู่ที่นี่เลยอีกไฮไลท์ที่สำคัญในการมาเยือนวัดพระปรางก็คือการสักการะขอพรหลวงปู่ศรีพระครูวิริยะโสภิตโดยหลวงปู่ศรีนะคะท่านเป็นพระเถราจารย์ผู้แก่กล้าวิทยาคมมีตบะเดชะวาจาศักดิ์สิทธิ์สำเร็จจินดามณีมนต์สามารถทำนายวันมรณภาพได้อย่างแม่นยำหลวงปู่ศรีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2413อุปสมบทเมื่ออายุ20ปีณพัทธสีมาวัดโบสถ์อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองจากนั้นได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจนเชี่ยวชาญจึงมาจำพรรษาที่วัดพระปรางอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้แหละค่ะหลวงปู่นี่วาจาศิษย์พูดยังไงเป็นอย่างนั้นบางทีพ่อแม่มาอยู่กับหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ศรีเนี่ยลูกไปเล่นโน่นเล่นนี่บอกเฮ้ยลูกใครวะน่ะเรียกลงมาซะดีไม่ดีได้ตกจากต้นไม้มาพักเดี๋ยวเดี๋ยวร่วงบับมาร้องแอดเลยไม่ตายวาจาติดหลวงปู่ศรีทางอยู่ยงคงกระพันก็มีทางคาดแคล้วทางเมตตามีหมดหลวงปู่ศรีได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อไกลและได้รับการถ่ายทอดพุทธาคมและวิชาต่างๆจากพระอาจารย์ไกลอย่างหมดไส้หมดพุงเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจนเชี่ยวชาญหลวงปู่ศรีมีเกจิหลายท่านไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายนะคะหลวงปู่ศรีเนี่ยเป็นพระที่อยู่ที่แสวงหาอ่างทองแล้วก็เป็นอาจารย์หลวงพ่อกวยวัดบันเคแล้วเป็นอาจารย์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองมีเยอะมีหลายสิบรูปหลวงพ่อชวงหลวงพ่อชวงวชิรพระขาวอำเภอพรมแล้วก็หลวงพ่อเชนวัดสิงห์หลวงพ่อบัววัดแสวงหาอ่างทองหลวงพ่อพิมพ์วัดวิหารทองอำเภอสันบุรีลูกศิษย์หลวงปู่เนี่ยมีเยอะวัตถุมงคลของหลวงปู่ศรีที่โด่งดังมากๆนะคะนั่นก็คือเชือกคาดเอวตะกรุดมหาอุดสีพึ่งมหาเสน่ห์น้ำมันมนน้ำมนแหวนและเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกที่สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญสร้างศาลาวัดพระปรางนอกจากนี้วัดพระปรางยังเป็นสถานที่ที่มีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาโบราณจำนวนมากเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับเตาเผาแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ทางกรมศิลปากรจึงได้ทำการขึ้นทะเบียนวัดพระปรางเป็นโบราณสถานของชาติมาตั้งแต่วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478และปัจจุบันโบราณวัตถุเหล่านี้นะคะก็ได้เก็บรักษาไว้ที่กุฏิของเจ้าอาวาสเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา8 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา 30 นาทีค่ะ